ก็แกล้งกลับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากแล้วมันดูคนจอยเข้ามายังไงวะเนี่ยเมื่อไหร่โฟร์จะมาโฟร์ไม่มาไม่คิดจะดูไลฟ์ผมหน่อยเหรอนี่ผมไอ้ยีไข่เจียวแบบไหนไข่เจียวมีหลายแบบนะครับอันนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าไข่เจียวมีหลายแบบปกติผมกินแบบเดียวนะแบบเกียมแบบสุกมากสุกน้อยอย่างเงี้ยเหรอสุกไหนก็ได้ครับเอาเลยแต่สุกเนี้ยสำคัญที่สุดนี่โอ้บ้าจริงนะ สุกนี้อีพีห้าแล้วนะนี่พูดเองเอง อะไรไม่ได้โฟนมาเถอะครับเจมโมโหแล้วใช่โมโหแล้วทำข้าวไข่เจียวให้เจมทุกวันเลยทุกวันนี้หน้าผมว่าจะเป็นไข่อยู่แล้วครับอย่าเลยครับนะนะไม่มีใครคิดจะมาดูผมหน่อยเลยครับโดยเฉพาะคุณโฟนเนี่ยแล้วมันดูคนเข้าไปไหมอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับพี่บอมโอ้แม่ผมมาดูด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนิงครับคุณหนิงเฮ้ยโนอึนโยโย่แมนวันนี้เพิ่งไปตัดผมมาไม่เจออะไม่โบรไว้นัดกันไปทำอะไรสักอย่างตีแบดตีอะไรตีแบดตีเทนนิสนั่งรถกลับไปดู2:30เหรอใช่แล้วครับแท็กให้แล้วนะไม่รู้จะมาปั๊มนะผมจำได้ว่าไลฟ์เนี่ยมันแท็กคนที่เอ้ยไม่ใช่คือผมเนี่ยส่งไลฟ์ผมไปให้โฟสเข้ามาดูได้ใช่ปะมันทำยังไงนั่นคือคำถามปั๊มนะโอเคใช่ปะมันกดตรงลูกศรใช่ปะทำไปแล้วไม่รู้อ่ะ invite to join นี่ไงเฮ้ยผมนี่เก่งด้านไอทีเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนสายดิครับโย่น้องรัก บรโย่บรหน้าผมใกล้ไปขอโทษครับชวนโฟนมาผมชวนแล้วแป๊บนะผมต้องทำยังไงถึงเขาจะมาหรือว่าเขามาแล้วแต่ผมไม่เห็นหรือว่ามันยังไงเตสอนน้องด้วยข้างหลังผมทำไมอ่ะไม่มีอะไรนะรู้มีวะเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้นะไม่มีนะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมีโนติอะไรมาเกี่ยวกับโฟนโฟนมาแล้วเหรอโฟนไม่มาหรือยังไงโฟนอยู่ไหนโฟนน้องกันน้องกันน้องสี่น้องสี่เอ้ยนี่ผมชอบชื่อนี้นะน้องสี่สวัสดีครับพี่ออมโอ้มิเศษสวัสดีครับนี่นี่มาดูคำถามดีกว่าขอทิ้งอ่านหนังสือหน่อยครับทิ้งอ่านหนังสือเหรอเรื่องนี้ผมว่าอย่าถามผมน่าจะดีกว่านะผมตอนนี้ก็แทบไม่ได้เข้ามหาลัยไปเรียนสักเท่าไหร่เพื่อนก็ลืมหน้าลืมตาผมไปแล้วเผลอๆจำชื่อผมไม่ได้แล้วเนี่ยตอนนี้ทำไมถึงชื่อเจมินายคะชื่อเจมินายเพราะว่าผมเกิดราศีเมถุนครับราศีเมถุนภาษาอังกฤษก็คือเจมินายนั่นเองคุณคิดยังไงกับตัวละครของซาว
ก็โอเคนะไม่โอเคสิคือก็โอเคที่มันไปช่วยกันแต่ว่าคือเราไม่ถูกกับมันตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่มันอยู่โรงเรียนเก่าเคยเป็นคู่แข่งกันใช่มันไม่ชอบขี้หน้าผมก็ไม่ค่อยชอบขี้หน้ามันแต่ว่าพอมาอยู่โรงเรียนนี้แล้วเนี่ยเอ้ยชันโทษครับพอมาอยู่โรงเรียนนี้แล้วเนี่ยมันก็เข้ามาจริงๆมันก็ยังเหม็นขี้หน้าอยู่แต่ว่าผมเนี่ยต้องจำใจไปนั่งคุยกับมันให้มันช่วยกันเพราะว่ามันเล่นกีตาร์เก่งมากซึ่งเราก็ยอมรับเรื่องทางนี้เราก็เลยไปขอให้มันช่วยไปเป็นมือกีตาร์ให้กับชินชิล่าเฮ้ยรับหน่อยแป๊บนึงนะโฟนมาแล้วโฟนมาแล้วโฟนมาแล้วสวัสดีครับไลฟ์ด้วยไลฟ์มาดิไลฟ์ไปแล้วอ่ะสวัสดีครับน้องสี่เฮ้ยเฮ้ยน้องสี่อยู่ในรถเหมือนกันเหรอได้อยู่ในรถคนไงแป๊บนึงแค่บอกว่าใส่รับสี่แล้วครับเมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะน้องสี่เฮ้ยเห็นในติ๊กต็อกมีเฮียสี่เฮียสี่เฮียสี่น้องสี่พี่สี่ตอนนี้หลังจากนี้ผมเรียกคุณว่าสี่แล้วนะได้ครับได้ครับน้องอะไรนะน้องเมทุนน้องเมทุนเฮ้ยพี่คุณก็ดูเนี่ยดูสินี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่บนรถมากินข้าวจะไปไหนนี่คุณไม่คิดจะดู EP 5หน่อยเหรอจะดูในนี่ไงในเขาเรียกว่าอะไรในโทรศัพท์ไงโอเคเอากล้องลงหน่อยดิไม่ค่อยเห็นหน้าเลยจะไหลลงครับเอานี้มันโอเคเฮ้ยหมอจีมสวัสดีครับหมอโยโย่อะไรนะนี่วันนี้ EP 5แล้วทุกคนช่วยดันแฮชแท็ก My School President EP 5ให้หน่อยนะครับถือว่าผมขอนะครับใช่ไหมนะใช่ไหมน้องสี่ใช่ครับผมกินข้าวอีกเนี่ยไม่เอาน้องสี่ชอบน้องสี่เราชอบอะไรเอาชอบน้องจิ๊บคืออะไรนะคืออะไรแบบงงเล่นเองตัวเองเล่นเองโทษทีนี่ผมเพิ่งไปตัดผมมาใหม่เลยเป็นไงโอเคปะไม่โอเคไม่หรอกรอเล่นรอสิโอเคเกมไม่หรอกนะจะรอเนี่ยพูดดีเอากี่ร้อยหรือกี่พันหรือกี่หมื่นส่งได้ที่บัญชีมาโอ้ดีครับพี่กาแฟมันดูอ๋อก็ตอนนี้ใช่ไหมสปอย EP 5หน่อยดีคนถ้าให้เป็นอีโมจิเนี่ยก็จะให้เป็นอีโมจิพ่อแม่ลูกเริ่มนะอันนี้ผมพูดไปแล้ว อันนี้ผมพูดไปแล้วไม่เกี่ยวสิสปอยเหรอจะเป็นเรื่องอื่นมีเมื่อกี้ผมมีสปอยไปแล้วอันหนึ่งคือเรื่องเพลงบอกว่าจะมีเพลงหนึ่งใช่คุณมีอะไรอีกไหมมีน้ำจะสปอยมีน้ำมีน้ำอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมวันนี้คุณเก๊กแบบทำไมคุณดึงทรงอ่ะไม่ผมเท่ขนาดนั้นเลยอ่ะเฮ้ยมันกดกากบาทเดี๋ยวนะ
อะไรนะเขาดาวกันที่ไหนบ้างเขาดาวบนเตียงครับพี่มาร์คก็คือนอนอยู่บ้านเลยใช่ครับผมไม่เจมหน้าเหมือนไม่เชื่อวะเขาดาวบนเตียงเหรอไม่เชื่อเชื่อสวดมนต์ข้ามปีอะไรอย่างเงี้ยผมไปไอคอนสยามตรงข้างไอคอนสยามเจมกลางอะไรงี้ไม่ได้ให้หน้าถีบเรือเป็ดพูดผิดหน้าชวนไปถีบเรือเป็ดอันนี้อะไรว่าอันไหนคุณลองถ้าคุณพูดอย่างนี้คุณลองชวนอ่ะผมอยากเห็นคุณชวนคุณจะชวนไงไปถีบเรือเป็ดกับคุณอ่ะหมายถึงชวนเจมินาอย่างนี้เหรอใช่ผมจะได้รู้ว่าคุณอยากชวนจริงๆไงไม่งั้นมันไม่กี่ถ้าคุณรู้ว่าคุณถีบเรือเป็ดมันก็ดูเป็นข้ออ้างว่าแบบคุณชวนไปที่ไหนชวนไปถีบเรือเป็ดกันไหมครับน้องเจมน้องเมทุนไม่คุณเอาคุณจะฝืนดิเอาแบบความจริงที่คุณชวนเวลาแบบชวนจริงๆดิไปถีบเรือเป็ดกันปะ ต้องการอะไรก่อนไม่ก็จะได้รู้ไงแบบไม่กี่คุณแถหรือเปล่าเดี๋ยวคุณแถไงว่าแบบอ๋อก็ไปถีบเรือเป็ดกันสนุกถีบกันสองคนไปถีบที่สวนไอ้นี่ก็ได้สวนสาธารณะก็ได้ไปกันสนุกมากถีบกันโอเคไปไหมได้ไปถีบไปถีบกันได้เห็นนะถีบเรือเป็ดเก่งมากที่ไหนที่ไหนที่สวนสาธารณะที่มันมีเรือเป็ดครับอ๋อมีที่ไหมแบบมีที่ที่คุณรู้ปะมีครับสวนไอ้นี่ครับสวนเป็นจักรส่วนอะไรนะส่วนไฟมั้งมีเรือเป็ดด้วยเหรอใช่ส่วนเรือไฟมีเรือเป็ดด้วยเหรอมีมั้งส่วนรถไฟเดี๋ยวนะส่วนรถไฟที่ผมเคยไปของผมเคยไปกันนะสยามไปมันจะเป็นแบบขายส่วนสยามโอเคส่วนสยามน่าจะมีแหละส่วนสยามแต่ส่วนรถไฟอ่ะผมไม่เคยนะตั้งนะมันไปเรื่องเรือเป็ดกันได้ไงก่อนงงคืออะไรคืออะไรพูดวันนี้ EP 5พี่มาลบไม่ผมว่าเราควรพูดถึงเรื่องกระแสทิวสนปอที่มันขึ้นมาอ้าวทิวสนปอนี่มันยังไงไม่ใช่แป๊บนึงก่อนพูดถึงทิวสนปออยากให้พี่มาเอาหนวดออกก่อนได้ไหมครับทำไมอ่ะคุณดูไม่ชอบฟิลเตอร์ของผมเลยนะแบบเขาจะผมก็ใช้ A2 อันเนี้ยคุณก็ว่าผมใช้อะไรจะนี่คุณไม่ชอบฟิลเตอร์ของใครเลยนะครั้งก่อนผมก็ของคุณก็ไม่ชอบของผมไม่อยากเห็นหน้าจะคุณอยากให้ผมใช้อะไรอ่ะโอเคในใครแล้วคุณก็ว่าอันนี้ผม คุณจำฟิลเตอร์ประจำตัวผมใช่ผมฟิลเตอร์ประจำตัวคุณมาแบบบูลลี่เลยอันนี้ผมเอาไปด่วนก็ไม่ชอบอีกอ่ะคุณจะให้ผมเอาไหนอ่ะเดี๋ยวผมอันนี้ก็ได้อุ้ยพี่ถาวสวัสดีครับเอาพี่ถาวสวัสดีครับเอาทำงานหน่อยพูดถึง EP5หน่อยพี่ถาวอยู่แล้วทำงานหน่อยเออผมอยากรู้เรื่องทิวสนปอผมอยากรู้กระแสว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าไหนคุณมาร์คอธิบายหน่อยสิต้องรอดู EP5ใช่คือไลฟ์ที่แล้วผมพูดถึงทิวสนปอไปแล้วว่าทุกคนน่ะคิดกันไปเองอย่างซีนหมูกระทะที่ผมพูดไปอ่ะที่รูปมันหลุดมาคือแบบฟอร์ดกินหมูกระทะยังไม่เสร็จไงแล้วทีนี้พวกคุณน่ะออกจากซีนแล้วแก๊งของดนตรีอ่ะแล้วคือน้องฟอร์ดเนี่ยนั่งกินอยู่คนเดียวผมก็เลยเออเข้าไปแจมด้วยเพราะผมก็หมูกระทะไงมันแค่นี้เองอ๋อไม่ได้อยู่ในซีนไม่อันนั้นแบบคือมันไม่ใช่ทิวสนปอคือมาร์กกับฟอร์ดคือผมว่าเข้าไปกินเองโอ้ทุกคนไม่รู้ไอ้คุณนี่สุดยอดว่ะไอ้นี่ทุกคนไม่รู้จริงทุกคนก็เลยแบบทีนี้ยังไม่รู้เลยเอาเหรอผิดกันไปเองใช่เอาอ้าวมันนี่คุณอย่ามาไม่รู้หรอดิเพราะว่าเจมมันไม่รู้หรอได้แต่คุณน่ะไม่ได้เพราะคุณอ่ะผมพูดอยู่เมื่อกี้ว่าคุณอยู่ในซีกับเขาคุณอยู่ในซีกับเขาจริงเหรอโอ้โหไม่จริงเลยคุณจริงเหรอไม่จริงเลยไม่ใช่กินที่พี่กินกันสองคนไม่ใช่เหร
ก็ใช่ไงแล้วบอกว่าเอ้ามันเป็นในเรื่องไม่ใช่หรอไม่ใช่ผมกำลังพูดอย่างเงี้ยว่าทุกคนเข้าใจผิดพี่ผมว่าใส่เพจเออใส่แบบว่าฟิลเพื่อนอะไรอย่างงี้แล้วตกลงพอนี่มันมีจริงหรือเปล่านี่ผมต้องเข้ามาถามพวกคุณไปกลายไปพวกคุณมาถามผมเนี่ยไม่ใช่อยากรู้เข้ามาแซวพวกคุณเลยแต่พวกคุณมาแซวผมซะแล้วมันเป็นปริศนาของซีรีส์เรานะตอนนี้ทุกคนถกเถียงกันอยู่นะคือตีนกันเนี่ยมันมีแน่ๆแล้วแต่ว่าทิวสนปอกมันเป็นเอาเป็นว่าถ้าทุกคนอยากคือผมจะตอบคุณต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนผมจะตอบอะไรไปแบบ anyway แบบทุกทางอ่ะทุกคนมีคำตอบอยู่ในใจที่อยากได้ยินอยู่แล้วต่อให้ผมจะตอบแบบทั่วโลกเลยอ่ะเขาไม่ฟังเขาเลือกฟังเข้าใจปะเขาจะฟังในสิ่งที่เขาอยากได้ยินเท่านั้นเขาไม่ได้อยากได้ฟังในสิ่งที่ความเป็นจริงหรืออะไรเขาจะฟังในสิ่งที่เขาอยากได้ยินซึ่งฉะนั้นผมตอบอะไรไปไม่มีผลครับถูกไหมอ่ะให้ทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยมันจริงไหมอ่ะผมพูดแค่นี้มันคือเรื่องจริงคุณก็รู้ว่ามันคือเรื่องจริงเอาเป็นว่าให้ทุกคนไปรอลุ้นในซีรีส์ดีกว่าที่ EP 5มีแล้วนะผมเห็นผมแอบดูละอ่ะมีรูปเขาหลุดออกมาใช่ไหมใช่มีรูปเรื่องราวแต่รูปนี้ถ้าถามผมผมตอบไปอีกก็ไม่มีใครเชื่อผมเพราะสุดท้ายเขาก็มีคำตอบละเรื่องแถนได้ละอุ้ยทำไมดุอ่ะไปเต็มดูดิดูโฟลต์คุณมีดิเฮ้ยนี่เดี๋ยวนี้คุณดุทิวโซนผมแล้วเหรอเขาดุเดี๋ยวนี้เขาก้าวร้าวเอ้ยผมอยากรู้ไอ้ที่อะไรเป็นเปลี่ยนชื่อแล้วกันเป็นชื่อใหม่เป็นฉายาใหม่ฉายาของโฟร์ดอ่ะคือ4ของผมเอ็นอ๋อโฟร์ดก็โฟร์ด4ไงคือเรามีชื่อใหม่กันอ๋อโฟร์ด4ก็เลยน้อง4กับพี่4EP 5เขาถกเถียงกันอยู่ว่าคือฝั่งทาง Gmail มาที่พี่อุทวีตว่าเขากำลังปล่อยแบบตัวอย่างใช่ป่ะแต่มันออกจะแบบว่าขมๆหน่อยแต่ฝั่งพี่อุว่าปล่อยหวานเลยอ้าวเหรอใช่คือฝั่งของประธานนักเรียนอ่ะในทวีตจะปล่อยแบบหวานพี่อุว่าหวานตัดขาเลยแต่ว่าฝั่งของ Gmail มาคือปล่อยขมเลยซึ่งเอาจริงตอนนี้คุณว่าขมหรือหวานผมเมื่อกี้ปล่อยไปแล้วบอกว่า EP นี้
เขามีเรียกว่าอะไร predictions อะมีเรียกว่าอะไรวะภาษาไทยคืออะไรวะการคาดเดาได้คาดเดาว่า EP 5เนี่ยจะมีเรื่องครอบครัวมาเกี่ยวเป็นประมาณว่าพ่อแม่ไม่ยอมรับหรือว่าจะเป็นแบบเวดราม่าไปแบบคือเขาบอกว่ามันจะไม่ใช่เราเดาเก่งจริงแบบทางช่องเรียกอะไรทุกคนที่อยู่ใน Twitter นะที่แบบแฮชแท็กแล้วเข้ามาคุยกันอ่ะคือเราได้อ่านหมดไงแล้วแบบโหเฮ้ยเดาเก่งว่ะใช่ป่ะเก่งจริงนุ้ยเก่งคือแบบโกงอ่ะเราเป็นคนดูเราแบบเฮ้ยจะรู้ได้ยังไงวะเราเป็นคนเล่นเองแบบรู้ได้ยังไงอ่ะรู้ก่อนได้ยังไงคือเอาจริงนะบางซีนที่ผมจำไม่ได้อ่ะแล้วคนเอามาลองแบบคาดเดาลองมาแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอ่ะผมแบบมันเป็นอย่างนั้นดีกว่าใช่งงนะงงนะเขารู คุณมีแค่สำรองหรือเปล่าไม่มีใครดูอยู่บ้างมีใครถามอะไรมาว่าอยากให้ทุกคนลองถามกันมาดูด้วยว่าแบบอยากรู้อะไรเกี่ยวกับ EP 5หรือว่าแบบ EP 4ตรงไหนที่สงสัยคือเราก็ตอบไม่ได้นะแต่อยากรู้ว่าทุกคนแบบยังสงสัยอะไรอยู่นี่ผมมีคำถามแบบที่เขาถามมาเอาเนอะทำไมพี่มาร์คจำวันสลับกันครับคุณจะเลือกคำถามที่มันเกี่ยวกับซีรีส์นะคำถามที่ผมอายมากเลยผมเล่าให้ฟังก่อนคำถามเนี้ยคือครั้งที่แล้วผมขึ้นไลฟ์เมื่อ 2-3 วันก่อนใช่ป่ะแล้วผมก็แบบบอกเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากติดตามแฟนผมไปทันนักเรียนด้วยนะครับแต่วันนั้นเช็คไปดีโอเคไฟก็เริ่มดับอะไรอ่ะคุณนี่อาจว่าผมตลกได้อยู่เรื่อยเลยนะคุณโฟร์ดีจังเลยก็เถียงแค่ผมจำวันผิดน่าจะนอนน้อยเดี๋ยวช่วงนี้จะเริ่มจะจำช่วงนี้พิมพ์ผิด
ลึกเหมือนทุกคนแบบทุกคนละเอียดไงก็ถึงบอกว่าทุกคนถึงรู้เรื่องหมดไงบางทีเราแบบเมียนี้ด้วยบางทีเราแบบเรายังไม่รู้เลยเราคนก็ไปเล่นเองอ่ะแบบทุกคนแบบละเอียดมากอันนี้ก็คำตอบคือให้ไปถามคนตัดต่อถูกป่ะใช่อ่ะคำต่อไปนี่พี่มาร์คโกนหนวดยังไงคะต้นไลฟ์ยังมีหนวดอยู่เลยใช้มีดโกนยี่ห้ออะไรคะคำถามละเป็นคำถามต่อไปคำให้คำถามต่อไปเลยเออนะพร้อมทุกคนอยากฟังเพลงรักแล้วชอบมากมา EP ไหนครับแม่ไม่สปอยอันนี้เป็นอันนี้คนทุกคนรู้ป่าวว่าแบบใครเป็นคนร้องอันเนี้ยหรือทุกคนก็ยังไม่รู้เลยผมว่าน่าจะรู้แล้วนะน่าจะรู้เลยใช่ป่ะหมายถึงว่าคุณยังไม่ได้พูดออกไปใช่ป่าวว่าใครเป็นคนร้องหมายถึงว่าตอบกระสือไปอะไรอย่างเงี้ยผมบอกไปว่าผมมีเพลงเดี่ยวแต่ผมไม่ได้บอกว่าเพลงเดี่ยวผมชื่ออะไรถามนี่ด้วย Fourth youแล้วพี่ออกมาดีเกมตรงไหนเจ็บได้หรือเปล่าอะไรนะจำได้หรือเปล่าตอนที่โดนจุ๊บอ่ะผมนอนอยู่ดูคุณมาทำอะไรเนี่ยเออผมนอนผมอยู่ดีๆผมผิดอะไรก็อารมณ์ไหนดีกว่าผมขอถามในฐานะผมเอาผมเห็นคลิปไงของพี่อู๋ถ่ายแล้วแบบผมเอามาลงใช่ไหมก็บอกว่าหลายรอบแล้วไม่ตื่นจะเรียกยังไงก็ไม่ตื่นก็เลยต้องทำวิธีนั้นถึงจะตื่นอ๋อเดี๋ยวนี้เขาปลุกกันด้วยนี่จริงๆเหรออ่ะก็เรียกเจมไม่ตื่นมันก็ต้องไปปลุกให้ตื่นก็เลยต้องเพิ่มเยอะขึ้นไม่รู้ก็ผมนอนผมอยู่ตอนนั้นมันเบรกซีนอยู่ไม่เกี่ยวกันไม่ได้ยินเหรอเขาบอกสแตนบายเขาพูดสแตนบายหลังจากที่คุณมาทำไม่ดีไม่ร้ายผมเขาพูดไปรอบนึงแล้วว่าเอามาละใครอ่ะพี่ฟอร์ดอ่ะฟอร์ดอะไรดู
เฮ้ยที่คุณลำเอียงอย่างนี้เลยเหรอก็เรียกผมไอ้เจมก็กูใช้ว่าพวกมึงทุกคนเลยมันซนเข้าใจมั้ยมามีเอาแล้วทำไมไม่ใช่คุณลำเอียงทุกคนกำลังแบบปั่นแล้วแต่เนี้ยคือมันคือแบบเนี่ยผมพูดไปผมก็ทุกคนก็ดูว่าผมแก้ตัวไม่มีอะไรไอโฟนนะมาไม่มีอะไปคำถามต่อไปก็ต่อมีมาต่อไปก็เอาต่อไปแบบเอาโอ้โอ้จะมีหลายคัทด้วยครับแบบมีหลายคัทก็ต้องหลายมุมผมก็ต้องอุ้มหลายรอบรอบแรกๆยังโอเคอยู่พอรอบหลังๆเนี่ยแขนเริ่มสั่นแล้วแล้วพอแบบลองเปลี่ยนโพซิชันดูลองแบบเปลี่ยนท่าดูคราวนี้ไม่ได้หลังเริ่มปวดละก็เลยต้องกลับมาอันเดิมพอกลับมาอันเดิมเนี่ยแขนล้าไม่ไหวก็อยู่ได้แป๊บเดียวแล้วแบบโอเคอยู่แล้วผมก็อ๋อลงมาฟึบบุกเพก็คือทีนั้นอยู่ด้วยอะไรนะทีนั้นผมอยู่ด้วยผมจำได้ที่คุณอุ้มกันอ่ะแล้วผมจำได้ว่าคุณอุ้มรักมากแล้วคนที่บ่นอ่ะคือไอ้โฟสเป็นคนบ่นว่าแบบอุ้มเอียงอุ้มไม่ตรงอุ้มใช่ไหมแต่คุณอ่ะเป็นคนออกกำลังแต่เขาเป็นคนที่โดนอุ้มแต่คนบ่นคือเราไม่พูดดีกว่าเราถือว่าไอ้พูดโอ้โหแต่ไม่พูดนะพี่มาโอ้ฝอดจากการที่พี่ฝอดอุ้ยคำถามดีนะสนใจถามว่าอะไรนะเขาจะมาเป็นมือที่สามไหมใครนะอุ้ยตาวจะมาเป็นมือที่สามไหมอุ้ยอุ้ยมีกลิ่นกันถ้าทุกคนดูเทเลอร์ของแฟนผมเป็นประธานเรียนตั้งแต่ตอนไพลอตออกมาสองตอนสปอยไพลอตไพลอตไม่ได้สปอยนี่ตั้งแต่อันนี้ดูในเทเลอร์ไพลอตดีก่อนแล้วตอนนั้นน่ะเขาวางไว้ให้สาวหยุดอย่าเอางี้ว่ะเอางี้ว่ามันจะเป็นมือที่สาวเลยเดี๋ยวทิวสนจัดการเลยเดี๋ยวทิวสนสอดส่องให้อยู่แล้วต้องนะแล้วคุณทิวสนคุณบอกคุณเพิ่งพูดว่าคุณเอ็นดูคนนู้นคนนี้ไปคุณไม่เอ็นดูผมเลยแล้วเรื่องอะไรที่คุณจะมาดูให้ผมควรฟังก่อนอันนี้คือในพาร์ทซีรีส์เมื่อกี้แต่ในพาร์ทชีวิตจริงอ่ะไม่เย่โฟนไม่ถามในพาร์ทชีวิตจริงทำไมคุณผมถึงเรียกน้องถูกไหมแต่ว่านี่ผมตอบในพาร์ทซีรีส์คือผมอันในถ้าในซีรีส์อ่ะผมไม่ได้เอ็นคุณถ้าบอกว่าตัวเองเข้าไปเล่นซีรีส์ผมไม่เอ็นดูคุณหรอกถูกไหมแต่ว่าในซีรีส์ผมเอ็นดูคุณอยู่แล้วผมเป็นทีมส่วนผมต้องช่วยอยู่แล้วคุณจะไปเวงงอนผมซะละโอเคไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรโอเคเฮ้ยพี่ออฟอยู่ทุกคนเฮ้ยสวัสดีพี่ออฟกันสวัสดีครับพี่ออฟพี่ออฟสวัสดีครับพี่ออฟมีคำถามอะไรอยากถามพวกเราไหมครับในพี่ออฟมีคำถามอย่าครับผมจะหมดละจิมนายคำถามนี้แปลกๆนะจิมนายหัวเราะให้เราฟังหน่อยโอน500
อะไรนะคือปั๊มนะคืออยู่ดีๆจะให้ผมหัวล้อขึ้นมาอุ้ย500แต่ที่คนคิดว่าผมบ้าอยู่แล้วเนี่ยเขาจะคิดว่าคุ้มนะสติไม่ดีนะอยู่ดีจะให้ผมหัวล้อโดยที่มันไม่มีอะไรขึ้นมาเลยเหรอไปย้อนดูเอาเองแล้วกันนะครับผมอันนี้นี่ถือว่าหัวล้อไหมหัวล้อเนี่ยถ้าคุณจะบอกให้เจมหัวล้อได้500อ่ะผมอัดคลิปนี่คุณหมดตัวได้เลยนะคือมันนั่งหัวล้อทั้งวันคือคุณหมดตัวได้เลยถ้าหัวล้อราคา500เฮ้ยปกติผมไม่ได้เป็นคนเส้นตื้นโถโฟนเนี่ยเส้นตื้นเออใช่ที่สุดไหนโฟนในกองอ่ะคือไม่ว่าจะเล่นซีไหนก็ขำนี่จริงๆอ่ะ EP 5เนี่ยเดี๋ยวดูเสร็จแล้วผมจะมาเล่า behind the scene ละกันของซีนนึงที่มันเป็นไฮไลท์ของ EP นี้ละกันมันจะมี behind the scene อยู่ว่า5ตอนนี้ใช่ป่ะอะไรนะครับซึ่งมันจะออนใน EP 5นี้ใช่ป่ะใช่EP 5มันเป็นอะไรอ่ะผมมี behind the scene ของการแสดงอันล้ำเลิศของคุณโฟร์ณัฐวัฒน์อยู่เอ้ยไอ้เจมเป็นเรื่องที่ดีอะไรโหดูแล้วอ่ะดูแล้วเอาไงไม่เอาโหไม่เอาเจมห้ามพูดนะทำไมไม่เอาไม่ได้ถ้าพูดผมโกรธเลยนะเอ้าผมกำลังเล่าเรื่องการแสดงอันถ้าคุณจะพูดผมโกรธนะผมพูดจริงๆนะไอ้เจมโกรธงอได้เว้ยปกติผมใช่โกรธไม่คุยได้ตลอดชีวิตผมง้อคุณเดี๋ยวไม่ได้แล้วได้ไม่ได้ไม่เอาเจมถ้าผมซื้อสลัดให้คุณ2กล่องก็หายแล้วโกรธเลยนะพูดจริงจริงนะพูดจริงจริงเลยเหรอพูดจริงๆทำไมคุณดุจังอ่ะอย่าคุณดุมากเลยนะคุณเสียงเสียงต่ำไม่ได้เป็นพี่ขอเรื่องนี้ไม่ได้พูดจริงๆคุณ behind the scene การแสดงเนี่ยมันต้องมีศาสตร์หัวอยู่แล้วได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้จริงคุณลองเปลี่ยนเวดูป่ะคุณดุแล้วเขายังไม่ฟังอ่ะคุณลองอ้อนให้เขาแบบไม่ลงดีกว่าคือคนเรามันต้องเปลี่ยนเวไปเรื่อยๆอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรก็ตอนนี้คุณดุเขาอยู่แต่เขาไม่ได้ฟังคุณเลยหมายถึงว่าคุณก็จะมีลูกเล่นลูกล่อหน่อยว่าแบบอ่ะคุณลองงอเขานะจะให้งออ้อนยังไงอ่ะเจมจะให้งออ้อนยังไงคุณก็ลองอ้อนเลยอ้อนแต่เขาไม่พูดอ่ะเจมโอ้เสียงแข็งที่หายเลยยังดูอยู่ดีอ่ะเจมครับยังไงครับครับอย่าทำอย่างนั้นนะครับโอ้น่ารักไม่พอใช่ป่ะทุกคนน่ารักไม่พอนะต้องมากกว่านี้เอาอย่าเร็วๆเจมกลับมาดูกลับมาดูเหมือนเดิมมันดุอีกแล้วดูโหดนี่คุณรู้ว่าน้องตอนคุณอยู่กองเนี่ยน้องอะไรนะตอนคุณอยู่กองเนี่ยคุณไม่เคยดุผมนะน้องไม่ถุนไม่ถุนแล้วต้องนะผมเป็นน้องคุณแล้วโอเคอ่ะยังไงก็อย่าไอ้นี่ไงอย่าบอกคนอื่นเข้าใจไหมไม่ชอบเอาแล้วจริงจังนะจริงจังนะจริงจังเอาจริงจังมันแบบจริงจังถ้าบอกเนี่ยผมจะต่อยคุณนะคุณจะต่อยผมเลยเหรอเลยเหรอจะตบคุณอ่ะเอาเฮ้ยจะตบคุณด้วยปากอ่ะล้อเล่นผมเชื่อว่าคุณทำไปแล้วไงไม่ต้องล้อเล่นคุณทำไปแล้วไม่เอาอย่าอย่างนี้ไม่เอาพอแล้วจริงจริงเข้าใจไหมรับปากไอ้ภูวินไอ้ภูวินถามว่าโฟสรุปเจมหล่อหรือน่ารักเจมหล่อกับน่ารักครับสองอย่างเฮ้ยอันนี้มันคำถามในไอ้นี่ดิรับสายปะรับสายพูดแป๊บนะเจมขับรถด้วยไลฟ์ไปด้วยไม่ดีนะ
เออมันมีจอดตามตูดมันมีคนตามตูดผมอยู่ผมหยุดไม่ได้ขอโทษครับทุกคนโอ้เขามาขับรถหรอเขามาไล่ว่าเราแล้วเราเดี๋ยวเราฝากซีรีส์ดีกว่าเดี๋ยวให้เจมขับรถก่อนว่าเดี๋ยวขับรถมันอันตรายเดี๋ยวฝากซีรีส์หน่อยดีกว่าว่าแบตผมก็อาโฟจะแก้หมดอาโฟพูดฟังหน่อยก็ได้ว่าวันนี้เราครับมีอะไรวันนี้ครับเรามีแฟนผมเป็นประธานนักเรียนครับ My School President EP 5ครับตอน 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25ครับผมถ้าดูไม่ทันเนี่ยก็ไปดูทางวิวนะครับ 4 ทุ่มครึ่งก็ EP นี้เป็น EP ที่สนุก EP EP ปรับอีก EP นึงถูกอย่างที่ฟอร์ดบอกว่ามันเหมือนอะไรนะโรลเลอร์โคสเตอร์ก็คืออารมณ์เนี่ยสวิงอารมณ์แต่ที่สำคัญอย่าลืมว่าอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยในนั้นต่อใช่แฮชแท็กผมขอนะครับผมผมขอแบบครั้งก่อนครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคือเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งในไทยแล้วผมอยากได้เทรนด์อันดับโลกบ้าง worldwide เออโหก็อันนี้มันเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องให้ทุกคนช่วยแบบว่าก็แต่ว่าอยากให้ทุกคนมาพูดคุยกันมากกว่าแล้วก็ติดแฮชแท็กกันเพราะสุดท้ายเราก็อยากพูดคุยทุกคนไม่ใช่แค่แบบเราจะขึ้นไปที่หนึ่งโลกหรืออะไรแค่อยากพูดคุยทุกคนว่าแบบเออทุกคนมีความคิดเห็นยังไงว่าแบบ EP นี้ Feedback. เราก็จะเข้าไปใช่ถูกไหมครับใช่โอเคก็เดี๋ยวเราลากันตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเจมให้เจมขับรถดีกว่าเพราะเดี๋ยวอันตรายแล้วได้จริงเพราะว่าอีก20นาทีเองทุกคนก็เดี๋ยวเข้าห้องน้ำไปกินเรียบร้อยแล้วก็เจอกันในช่อง GMM 25นะครับ 2 ทุ่มครึ่งเจอกันใน Twitter ด้วยไปคุยโอเคครับเจอกันทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ